ัดไร่ขิงนามนี้รู้กันทั่วลางานเดือนห้าเชิญมาทำบุญสามดวงจึงส่งสารบอกบุญส่งไปถามทวงอารามหลวงไร่ขิงที่พักพิงใจกลับมาอีกครั้งกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี2567จัดหนักจัดเต็ม9วัน9คืนโดยเปิดให้ประชาชนได้สักการะและปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตเริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้ณวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมวัดไร่ขิงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้การสักการะบูชาคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยชิงแสนตามตำนานมีการเล่าต่อกันมาว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์พุกได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปมาจากวัดสาราปูนโดยล่องแพมาทางน้ำจนมาถึงหน้าวัดไร่ขิงและเมื่ออัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพได้เกิดปาฏิหาริย์มีฝนโปรยลงมาท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุทำให้เกิดความเย็นฉ่ำจึงมีความเชื่อว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขคลายทุกร้อนทำให้มีการจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นประจำทุกปีนอกจากจะได้อิ่มอกอิ่มใจได้ทำบุญเสริมสิริมงคลในชีวิตแล้วภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิตย์การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆการจัดแสดงมหรสพมากมายรวมถึงมีอาหารอร่อยๆมาให้ได้เลือกชิมเลือกช็อปกันอีกเพียบงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี2567วันที่19ถึง27เมษายน2567ณวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมไม่ไกลไปจากเมืองI'm sorry.
มาธิได้สมาธิจิตสุขิตในโอกาสที่มาเจริญหลวงพ่อมนต์เจริญพระเกียรติวันนี้ให้ได้ตามจิตตามเจริญภาวนาเวลาวันควรนะWow.
ได้ก็ผิดก็จะว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการสมัครบองรองสมัครการเชิญสมาชิกบ้านนักเรียนบ้านตัดเปลี่ยนเทศบาลทั้งหมดอบต.ทั้งหมดมาเปลี่ยนบ้านจะเปลี่ยนเวทว่าความดังเพื่อชาติสถาบันเพื่อชาติสถาบันศาสนาและประวัติศาสตร์เคยถ่ายรูปที่บ้านจินอาตาช่วยทางไทยของประโยชน์รู้ข้อมูลจอยก็ขอให้ทางฝ่ายผู้จัดการกองการเงินและตัวผู้มีสิทธิ์สามารถร่วมสมัครในการเงินได้รับของเที่ยวและอีกมาตรการที่บุ๊กมายบายเอ็นจีเทศบาลท่าแล้วคณะเทศบาลท่าก็
โอ้กินหมดเหรอโอ้ยขอบคุณขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินไปขอบคุณร้านเจ๊แม่ไก่ย่างภาษาด้วยนะวันนี้ด้วยนะไก่ย่างอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวไม่เหลือแน่ขอบคุณ